สวัสดีครับก็วิดีโอนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามานะครับว่าถ้าสมมุติว่าเกิดตลาดหุ้นตกรุนแรงขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยไม่ดีหรือว่าเศรษฐกิจหดตัว GDP ลดลงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็อยากจะตอบว่าจริงๆแล้วคือมันไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเข้าใจเหตุและผลเนี่ยกลับด้านกันนะครับตลาดหุ้นตกไม่ได้ทําให้ GDP ของประเทศแย่ลงนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่า GDP ประเทศตกเศรษฐกิจแย่ลงอาจจะทําให้ตลาดหุ้นตกรุนแรงได้นะครับมันเหตุมันเหมือนมันกลับทิศกันนะครับก็คือผมอธิบายแบบนี้นะครับไอการที่ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปสูงๆ2เท่า3เท่าหรือว่าตกต่ําลงมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับตัวบริษัทจดทะเบียนนั้นๆเลยนะครับเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นๆเนี่ยไอการที่เขาจะได้เงินเนี่ยมันได้ไปตั้งแต่ตอนทํา IPO ตอนแรกที่ขายหุ้นเป็นครั้งแรกหรือว่าออกหุ้นเพิ่มนะครับแค่นั้นเองนะครับตอนนั้นมีแค่2ช็อตนี้เท่านั้นที่เขาขายหุ้นออกมาแล้วก็เอาเงินกลับเข้าไปในบริษัทเอาไปลงทุนเอาไปทำอย่างอื่นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยหลังจากที่ออกหุ้นมาแล้วเนี่ยไอ้หุ้นเนี้ยที่มีการขึ้นๆลงๆเนี่ยมันอยู่ระหว่างการขายกันไปขายกันมาระหว่างผมกับคุณระหว่างนักลงทุนด้วยกันทั้งนั้นเองนะครับไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับตัวบริษัทที่เป็นเจ้าของหุ้นนั้นๆเลยนะครับและดังนั้นเนี่ยในเมื่อการที่ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นหรือลงมันอยู่กันแค่พวกเราซื้อกันเองเนี่ยนะครับมันก็ไม่ทำให้บริษัทเนี่ยกำไรมีกำไรมากขึ้นหรือขาดทุนนะครับในเมื่อบริษัทก็ไม่ได้กำไรมากขึ้นหรือขาดทุนน้อยลงบริษัทก็ยังจ้างคนเหมือนเดิมยังจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมยังมีการลงทุนเหมือนเดิมนะครับดังนั้น GDP ประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือผลรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนทั้งประเทศรวมกันเนี่ยก็เลยไม่มีผลกระทบอะไรนึกออกไหมเพราะบริษัทก็ยังขายของได้เหมือนเดิมกำไรเท่าเดิมแต่ในทางกลับกันนะครับตัว GDP เนี่ยมีผลต่อราคาหุ้นในตลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ต้องเข้าใจว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ลงทุนเนี่ยเขาก็คาดหวังผลตอบแทนใช่ไหมคาดหวังที่จะกำไรถูกไหมครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอการที่มันจะกำไรได้เนี่ยมันก็ย่อมต้องมาจากการที่คนอยากซื้อในราคาที่แพงขึ้นก่อนถูกไหมโดยคอนเซ็ปต์นะโอเคการที่คนจะอยากซื้อหุ้นของเราในราคาที่มันแพงขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องหมายความว่าบริษัทแนวโน้มในอนาคตก็ควรจะต้องทำได้ดีขึ้นถูกไหมครับมันถึงจะมีคนอยากได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เศรษฐกิจมันดีอ่ะสมมุติเศรษฐกิจดีปุ๊บเศรษฐกิจดีเป็นไงเศรษฐกิจดีก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีกำไรมากขึ้นถูกไหมคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นบริษัทมีกำไรมากขึ้นบริษัทที่กำไรมากขึ้นนั้นสามารถจ่ายปันผลมากขึ้นหรือเอาเงินลงทุนไปทำอย่างอื่นเพื่อให้เติบโตได้มากขึ้นมีแนวโน้มในอนาคตที่สดใสมากขึ้นคนมันถึงจะอยากได้และในเมื่อคนมันถึงอยากได้หุ้นอันนี้ในราคาที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันสูงขึ้นได้นะครับนึกออกพันนึกภาพออกเนาะในทางกลับกันนะครับสมมติว่าเศรษฐกิจแย่หรือมีแนวโน้มว่าจะแย่ลงหรือเลวร้ายลงกว่าเดิมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะแย่ลงก็ทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะกำไรน้อยลงกำไรน้อยลงก็น่าจะปันผลได้น้อยลงปันผลได้น้อยลงก็โดยรวมๆก็ทำให้คนที่อยากที่จะมาซื้อบริษัทนี้เนี่ยอยากซื้อน้อยลงถูกไหมครับหรือยินดีจ่ายในราคาที่ต่ำลงกว่าเดิมถูกไหมจากตอนแรกอาจจะยินดีจ่ายในราคา50แต่เอ้ยดูอนาคตดูแล้วน่าจะแย่เลยก็อาจจะยินดีซื้อในราคาแค่40บาทนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หุ้นในตลาดเนี่ยโดยภาพรวมราคาตกลงนะครับจะสังเกตได้ว่าตัว GDP หรือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยส่งผลโดยตรงกับผลประกอบการของบริษัทและดังนั้นจึงส่งผลโดยตรงกับราคาหุ้นในตลาดนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละและดังนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยก็เลยไม่ใช่ราคาหุ้นในตลาดแต่เราควรจะโฟกัสกับเหตุของราคาหุ้นในตลาดนั่นก็คือตัวสภาพเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทต่างหากที่เราควรจะใส่ใจนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กลับไปถ้าเกิดรู้สึกว่าได้ประโยชน์เนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะครับติดตามวิดีโออื่นๆของพวกเราได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook Smart Stock Investment นะครับหรือไม่งั้นก็อ่านบทความต่างๆที่ผมเคยเขียนไว้เนี่ยบน www.adisonc.com นะครับก็ยังไงเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ